คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยพูดคำว่าถ้ารู้อย่างนี้ไหมคะถ้าเคยท่านผู้ชมพูดในโอกาสไหนแต่ถ้าไม่เคยอยากให้ติดตามชมฟ้ามีตาวันนี้ค่ะบางทีอาจจะได้แง่คิดและท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องพูดคำว่าถ้ารู้อย่างนี้ไงนะพวกเองนี่หูตึงหรือไงข้าบอกว่านางวิไลอ่ะมันเล่นชู้กับไอ้เดชขอบคุณพี่เดชมากเลยนะคะถ้าไม่ได้พี่อ่ะฉันต้องอกแตกตายแน่ๆเลยไม่ได้เล่นเซฟไม่เป็นไรหรอกจ้าว่าแต่ติดเฟซหรือว่าติดคนในเฟซกันแน่ตอนแรกๆก็คิดว่าติดเฟซแต่พอนานๆไปเพิ่งรู้ว่าติดคนในเฟซเดชมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยอ๋อพอดีผ่านมาแล้วก็วิไลเขาบอกว่าโทรศัพท์เสียเล่นเฟซไม่ได้ก็เลยซ่อมให้เหรอโทรศัพท์เสียเหรอเมื่อเช้าพี่ยังเห็นวิไลเล่นเฟซเลยนี่ไม่รู้เหมือนกันนะพี่แท่งแต่ว่าพี่เดชอ่ะเขาซ่อมได้แล้วค่าซ่อมเท่าไหร่อย่าว่ามาเฮ้ยไม่เป็นไรคนรู้จักกันถ้างั้นไว้มีโอกาสให้ฉันตอบแทนพี่บ้างนะจ้ะละไปตอบแทนไอเดชมากี่ครั้งแล้วอ่ะพี่พูดว่าบ้าจะไปไหนจะไปตอบแทนไอเดชมันใช่ไหมพี่ถ้าพี่พูดแบบเนี้ยฉันว่าเราเลิกกันไปเลยดีกว่าหาเรื่องเลิกเหรอปล่อยเพราะจะไปหาไอเดชมันใช่ไหมนี่อย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะว่าแอบไปเป็นชู้กับไอเดชมันนะพี่ถ้าพี่พูดอย่างเงี้ยฉันว่าเราเลิกกันไปเลยดีกว่าเลิกก็เลิกไปเลยสิเว้ยแต่อย่ามาสวมเขากันแบบนี้พี่ไม่ชอบบอกเองแล้วเองก็เป็นแบบนี้รู้อย่างเงี้ยป้าไม่บอกดีกว่าบอกนั่นแหละดีแล้วป้าฉันจะได้รู้ว่าเมียฉันกากีถ้าวิไลมันไม่ดีอ่ะเองก็ปล่อยมันไปสิวะไม่ปล่อยฉันจะต้องจับมันให้ได้และฉันจะฆ่ามันทั้งคู่อย่านะเว้ยแท่งเอ็งฆ่าเขาตายเอ็งก็ติดคุกฉันว่ามันคุ้มหรอกถ้าฉันได้เห็นนางวิไลกับไอเดชชู้ของมันติดตายอย่างทรมานเอ็งพูดเอาสะใจอ่ะมันได้แต่เอ็งอย่าทำเชียวนะเว้ยไม่อย่างนั้นนะเอ็งจะได้รู้ว่านรกมันเป็นยังไงวิไลไม่อยากให้วิไลกลับเลยอ่ะฉันก็ยังไม่อยากกลับเหมือนกันพี่ถ้ารู้อย่างนี้นะฉันไม่แต่งงานกับพี่แท้หรอกฉันจะรอโสดจนมาเจอพี่
ถึงวิไลจะไม่โสดแต่ตอนนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี่คะแต่เราก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆน่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ต้องกลับบ้านแล้วพี่เอานี่ไว้นะอะไรอ่ะฉันให้อะไรเนี่ยวิไลฉันรู้ว่าช่วงเนี้ยพี่ไม่ค่อยมีงานเพราะว่าฉันไม่เกี่ยวอะไรกับวิไลเลยเกี่ยวสิพี่พวกชาวบ้านน่ะมันขี้เมาพอมารู้เรื่องของเราอ่ะก็พากันรังเกียจไม่จ้างงานพี่แห่กันไปจ้างงานของพี่แท่นกันหมดแต่ว่าก็ดีนะให้พี่แท่นน่ะมีงานกับเงินเยอะๆฉันน่ะจะได้ฉกไว้พี่วิไลทำไมวิไลดีกับพี่เหลือเกินอ่ะถ้ารู้อย่างเงี้ยพี่จะตามรักตามจีบวิไลตั้งแต่พี่รู้จักวิไลเลยท้องฉันอยู่ไหนพูดบ้าอะไรของพี่นี่มันต้องให้เลือดตกยางออกก่อนฉันถึงจะบอกได้ฮะฮะโอ้พี่ฉันเย็นไม่ได้แล้วมันขโมยทองฉันอ่ะพี่เย็นพี่ให้ทองฉันแล้วแท้ๆมันจะอะไรกันนักหนาก็ฉันให้เธอไงฉันไม่ได้ให้เธอไปให้คนอื่นโอ้ยเย็นก่อนแล้วมาได้ยังไงไม่ได้ให้วะแล้วพามาเฮ้ยใจเย็นถ้าแกเข้าไปตอนนี้มันได้ตายแน่ใจเย็นน้องนี่วิไลในเมื่อเองบทรักเจ้าแท่งแล้วอ่ะทำไมเองไม่บอกเลิกกับมันดีๆแล้วเองก็ค่อยไปมีคนใหม่ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้มีใครจะต้องให้พูดจนปากฉีกหรือไงว่าฉันน่ะไม่ได้มีชู้แต่ป้าเห็นนะจะให้ป้าบอกไหมว่าเห็นที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงอย่าคิดว่าเป็นกระท่อมล้างแล้วจะไม่มีคนเห็นถ้าเองไม่กล้าเลิกกับเจ้าแท่งเพราะกลัวว่าไม่มีคนหาเลี้ยงแล้วก็เองกลับไปเลิกกับไอ้เดชซะไม่อย่างนั้นชีวิตเองอยู่ไม่เป็นสุขแน่ไม่สุขไม่สุขยังไงมีคนหาเลี้ยงอะมันสบายจะตายหากเองไม่คิดจะเลิกกับวิไลอะนะเองก็อภัยให้มันซะอย่าไปคิดฆ่าแกงมันเลยถ้าไม่อย่างนั้นนะชีวิตเองจะหาความสุขไม่ได้เลยเชื่อพี่ทำไมเมื่อคืนไม่นอนในห้องก็พี่ด่าฉันแล้วใจฉันไปนอนทำไมก็แล้วมันจริงไหมล่ะที่เธอเป็นชู้กับไอ้เดชถ้าพี่พูดแบบนี้เราไม่ต้องมาคุยกันไม่คุยก็ได้แต่ถ้าฉันจับได้ว่าเธอกับไอ้เดชเป็นชู้กันตายเดี๋ยวพี่ไม่ต้องมารับฉันแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระท่อมเลยอ
วิไลเกิดอะไรขึ้นผีแท่งรู้เรื่องของเราแล้วแล้วไอ้แท่งมันรู้ได้ยังไงอ่ะก็มีคนเห็นนะสินี่ฉันก็เพิ่งทะเลาะกับเขามาเขาขู่ด้วยนะว่าเขาจะฆ่าฉันคนอย่างไอ้แท่งเหรอขี้ขลาดจะตายมันไม่กล้าหรอกทำไมจะไม่กล้าไอ้แท่งตายแกก็อีกคนไปไปนี่ไปรักมันมากใช่ไหมไม่นะอยากอยู่กับมันมากใช่ไหมอยู่กับมันไปไอ้แท่งแท่งจะฆ่าวิไลเหรอทำไมทำไมฉันจะฆ่าแต่ด้วยเดชรักมันมากใช่ไหมถึงได้ไปไอ้พวกนี้ทำบ้านเนี่ยรักกันมากใช่ไหมฉันจะให้แกอยู่กับมันมาเดชเอางี้ดีกว่าถ้าเอ็งรักมันมากเอ็งก็ต้องอยู่ดูแลมันไอ้แท่งเฮ้ยเฮ้ยฉันขอโทษแล้วถ้าใครมาเจอต้องบอกเขาด้วยว่าเอ็งสองคนมันสารและเลวเฮ้ยเป็นชู้กับเมียชาวบ้านไอ้แท่งแกจะไปไหนอ่ะแกไปไหนไม่ได้นะเว้ยแกก็รู้ว่าที่นี่มันกระท่อมร้างเว้ยก็ใช่ไงแกรู้อยู่แล้วว่าที่นี่มันร้างแกถึงได้มาสวมเขาให้ฉันกันที่นี่ไงก็ทะเลาะกันมากรักกันแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันตลอดไปเลยแล้วกันไปแกอย่าไปนะเว้ยไปไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงสายเว้ยมันก็ยังอยู่นี่ไปไหนของมันน่ะปกติมันไม่เคยทิ้งข้าวไว้แบบนี้นะป้าแท่งกะเพราไข่ดาวจานละ40เพราะยังชั่วไม่งั้นมีแต่ตายกับตายงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีถ้าเราจะต้องควักเงินตัวเองแบบนี้ทุกวันอ่ะจะทำยังไงก็คงต้องไปขอใส่คุณพระเดชนี่อ่านข่าวหรือยังอ่ะข่าวอะไรเอ้าก็ข่าวที่ผัวฆ่าเมียกับชู้ตายไงยังไม่ได้อ่านทำไมอ่ะก็เมียกับชู้ก็ตายคู่เลยฉันเนี่ยสะใจเป็นบ้าเลยเธออ่ะสะใจแต่คนเป็นผัวนี่สิติดคุกแน่ๆโหหลายปีเลยนั่นฆ่าคนตายทั้งสองคนเนี่ยใช่คุณลูกค้ารับอะไรดีคะผมไม่กินแล้วครับขอโทษทีครับนี่ฉันกับแบมคุยกันว่าจะไปขอใส่คุณพระเดชอยู่ที่โรงงานยังไม่ตายเหรอเนี่ยนี่
พี่ท่านยังไม่ได้ฆ่าเราสองคนเหรอพี่เป็นไรไหมอ่ะฮะยังไม่ตายนี่โอ๊ยหัวเธอนี่มันโรคจิตชัดๆเลยนะแล้วทีนี้จะหนีกันยังไงเนี่ยถ้าชาวบ้านมาเห็นเราสภาพเนี้ยเขาต้องรู้แน่ว่าเราเป็นอะไรกันเราทำไมอ่ะพี่ไม่รักฉันแล้วหรอไรไงรักแล้วต้องบอกประกาศให้ชาวบ้านเขารู้เหรอว่าเป็นชู้กันอ่ะโอ้ยนี่ถ้าเมียฉันลูกฉันเนี่ยรู้ความจริงขึ้นมาฉันต้องตายแน่ๆเลยเลี้ยวนี่พี่มีลูกมีเมียแล้วเหรอพี่มันหลอกฉันทำไมโอ้ยเงียบเงียบจะแหกปากไปไหนเนี่ยชาวบ้านก็ได้รู้กันหมดว่าเป็นชู้กันเนี่ยได้โดนบันดาลแน่โอ้ยแล้วจะทำยังไงอะฮะเฮ้ยถ้ารู้ฉันก็ทำไปแล้วดิหิวจะตายชักแล้วเนี่ยก็กินฉันสิไหนบอกว่ารักฉันปานจะกืนกินไม่ใช่หรือไงทำไมไม่กินล่ะหรือว่าจะนั่งคิดถึงลูกเมียฮะไอ้เย้มันหลอกได้ยังไงโอ๊ยไอ้บ้าเงียบ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 แล้วบอกให้เงียบไงป่านนี้เจ้าแท่งก็ยังไม่กลับนางวิไลก็หายไปเลยมันยังไงกันเนี่ยนั่นน่ะสิป้าตัดสายอ่ะป้าป้าว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเจ้าพระคุณเอ้ยขออย่าให้เจ้าแท่งอ่ะทำอะไรนางวิไลมันเลยถ้างั้นแล้วก็เรื่องยุ่งแน่ๆเลยใช่ป้าหนุ่มลงมานี่หน่อยลงมานี่หน่อยครับมีอะไรหรือเปล่าครับเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อคือผมก็แค่ง่วงครับก็เลยจอดรถนอนเฉยๆครับไม่มีอะไรครับไปนอนต่อที่สน.ไหมอยู่ข้างหน้านิดเดียวไม่ครับไม่ดีกว่าครับผมนอนเต็มอิ่มแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวหนุ่มขณะนี้บุคคลที่ก่อเหตุ200เราไม่ขับนะครับผมขอบคุณมากครับเองไม่คิดจะเลิกกับวิไลอ่ะนะเองก็อภัยให้มันซะอย่าไปคิดฆ่าแกงมันเลยถ้าไม่อย่างนั้นนะชีวิตเองจะหาความสุขไม่ได้เลยเชื่อพี่ไอ้แท่งมันกะให้เราอดตายชัดๆก็ถ้าไม่อยากตาย
็ตะโกนให้คนมาช่วยสิหรือว่าที่ไม่ตะโกนอ่ะเพราะว่ากลัวเมียรู้ฮะเวลาเนี้ยมันใช่เวลามาหึงไหมฉันไม่ได้หึงแต่ฉันโกรธที่พี่มันหลอกฉันหลอกอะหลอกตรงไหนหลอกอะไรเธออายุเท่าไหร่แล้วที่มาหาว่าฉันหลอกเนี่ยโอ้ยเลวรู้งี้นะฉันไม่น่ามารู้จักคนอย่างแกเลยถ้ารู้งี้ฉันก็ไม่น่ารู้จักเธอเหมือนกันล่ะทำไมไอ้ท่านมันมัดแน่นจังโอ้ยนี่อย่าขยับได้ไหมฉันเจ็บนะทำไมขยับมันจะขาดไหมล่ะโอ้ยช่วยด้วยจะตะโกนทำไมเนี่ยเดี๋ยวคนก็แห่กันมาหรอกฉันตะโกนก็เพราะว่าฉันอยากให้คนมาช่วยไงจะไม่ต้องอยู่กับแกถ้าเขามาเขาจะได้รู้ว่าเธอเป็นชู้เป็นนางกากีแกดีตายแล้วโอ้ยคุณเป็นอะไรไหมไปโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่ครับไม่ไปครับไม่เป็นไรครับท่าทางคุณไม่ค่อยดีเลยไหวหรือเปล่าเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรครับแต่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับขอโทษครับขอโทษจริงๆครับไปพักที่โรงงานผมก่อนดีกว่าเรื่องรถเดี๋ยวผมให้คนมาดูให้ครับขอบคุณครับแจ็คมาหาฉันหน่อยที่แยกหน้าโรงงานนี่แหละถึงแล้วโรงงานผมนี่จะไม่ถามถึงรถคุณเลยสักคำแล้วจอดนี้เลยจอดนี้เลยนี่ถ้าผมเป็นมิจฉาชีพรถคุณคงหายไปแล้วนะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมปะโถเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็ตกงานผมเองก็ตกงานเหมือนกันเนี่ยเพิ่งซื้อกิจการต่อเข้ามาดันมาโดนพิษโควิดอีกต่างประเทศก็ไม่สั่งออเดอร์มาหลายเดือนแล้วแต่ไม่เป็นไรมาอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องครับคือเดี๋ยวผมล้างเองก็ได้ครับแค่มาช่วยซ่อมรถให้ผมก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับผมอยากล้างเมื่อก่อนผมก็มีรถเหมือนคุณนี่แหละรุ่นเดียวกันสีเดียวกันด้วยแต่ตอนนี้โดนยึดไปแล้วอย่างว่าล่ะครับไม่มีเงินผ่อนเขาต้องมายึดเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่เป็นไรหรอกนะ
ไว้มีงานมีเงินค่อยซื้อใหม่ก็ได้ไม่เอาแล้วครับนายเข็ดจนตายใช้เงินในอนาคตเนี่ยถ้านายไม่ช่วยผมแล้วก็ผมตายแน่ๆครับแบมอิ๋วทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวชวนแห้งไปกินข้าวด้วยล่ะได้ค่ะไม่มีอดจ้าข้าวมีน้ำมีคุณผดเดชท่านเลี้ยงผักอ่ะท่านก็ให้ปลูกกินกันเองหลังเรือนพักนี่แหละไข่ด้วยแต่คุณผดเดชอ่ะท่านไม่ให้ข้าไก่ที่เลี้ยงนะท่านสงสารนายเป็นคนดีแต่พวกเรานี่แหละที่แย่อย่าพูดตอนกินข้าวสิเดี๋ยวก็กินไม่ลงหรอกกิน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 เลยมีอะไรหรือเปล่าเปล่าครับไม่ต้องเกรงใจถือว่าคนกันเองกินเยอะๆนี่จับหัวที่ข้าเนี่ยกับชูได้แล้วนะตอนจับหัวได้อ่ะหัวร้องไห้ใหญ่เลยบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้นะจะไม่ทำเพราะฆ่าคนตายอ่ะติดคุกแน่นอนตอนเนี้ยเป็นห่วงกลัวลูกจะไม่มีคนเลี้ยงนั่นไงทำอะไรแล้วไม่คิดมันก็เป็นแบบนี้แหละก็เหมือนพวกเราปะวะทำไม่ค่อยคิดอะสุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจทุกข์ใจอย่าหาว่าละลาบละล้วงเลยนะเธอเป็นอะไรหรอเราเสียใจเราเป็นต้นเหตุทำให้พ่อเราติดคุกเรามีกิ๊กแบมพ่อเราหึงเลยไปทำร้ายกิ๊กทางนั้นเขาเอาเรื่องแฟนเราเลยติดคุกถ้าเรารู้ว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้เราจะไม่ทำเลยแท่งเราไม่ได้จริงจังอะไรอ่ะเราแค่อยากหวานเสน่ห์แต่เราทำให้แฟนติดคุกในใจพี่มีแต่ลูกเมียรู้อย่างเงี้ยฉันไม่น่านอกใจพี่แท่งไม่ยุ่งกับพี่เลยพี่ก็เหมือนกันพี่ไม่น่าไปยุ่งกับเองเลยไม่ใช่ว่าพี่คิดจะหลอกเองหรอกนะการทำความชั่วมันตื่นเต้น
ทำให้มีความสุขมันก็แค่ชั่วคราวต้องคิดดูนะถ้าชาวบ้านไม่เห็นเราอยู่เราตายกันอยู่ในสภาพเนี้ยเขาต้องรู้แน่ว่าเราเป็นชู้กันแล้วเราจะทำยังไงอ่ะจะอยู่หรือตายก็อายอยู่ดีอ่ะอย่างนี้ฉันไม่น่าน้องใจพี่แท้งเลยอ่ะพี่แท้งฉันขอโทษนะฉันก็เหมือนกันอย่านะเว้ยแท้งเองฆ่าเขาตายเองก็ติดคุกแม้จะหนีรอดไปได้เนี่ยเองก็ต้องหนีอย่างหัวซุกหัวซุนหาความสุขไม่ไดเองไม่กล้าเลิกกับเจ้าแท่งเพราะกลัวไม่มีคนหาเลี้ยงแล้วก็เองต้องกลับไปเลิกกับไอเดชถ้าไม่อย่างนั้นน่ะชีวิตเองอ่ะไม่เป็นสุขแน่แฟนเก่าพี่เองเมื่อก่อนพี่สวยเลือกได้พี่เลยไม่เลือกเขาแต่ตอนนี้ดูสิเขาดีมากเลยนะส่วนพี่ทั้งแก่จนตกงานถ้ารู้อย่างนี้พี่ไม่ทิ้งเขาหรอกไม่ใช่แค่อิ๋วหรอกที่เคยพูดฉันเองก็เคยพูดถ้ารู้อย่างเงี้ยจะไม่ทำคนเราก็งี้แหละนะกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองพี่มาเดชครับพี่ช่วยผมด้วยนะครับผมฆ่าคนตายถ้ารู้อย่างนี้ผมจะไม่ทำจริงๆครับผมไม่คิดว่ามันจะทรมานขนาดนี้ที่ผมต้องอยู่แบบซ่อนๆผมกินไม่ได้ผมนอนไม่หลับในหัวผมมีแต่คำว่าผมฆ่าคนตายผมฆ่าคนตายผมฆ่าคนตายแล้วต่อไปนี้ผมจะอยู่ยังไงผมจะอยู่ยังไงผมจะมองหน้าคนอื่นยังไงแล้วคุณประเดชจะไปแจ้งความไหมแล้วผมจะถูกจับไหมแล้วผมแท่งทำใจดีๆก่อนนะแท่งตั้งสติบางทีเรื่องมันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่แท่งกลัวก็ได้นะสองคนนั้นอาจมีคนช่วยไปแล้วก็ได้ไม่ยังไงผมก็ผิดอย่างนี้ยังไงผมก็ผิดอยู่ดียังไงผมก็เป็นคนผิดถ้ารู้อย่างนี้ผมจะไม่ทำจริงๆผมจะไม่ทำแบบนี้จริงๆวิไลกับไอเดชมันจะไปอยู่ในกระท่อมกันทำไมล่ะป้าทำไมเป็นชู้กันเนี่ยมันก็คงหนีตามกันไปแล้วแต่ป้าน่ะสังหรณ์ใจเจ้าแท่งก็หายนางวิไลก็หายป้ากลัวมันจะเกิดเรื่องร้ายไปเร็วรีบๆไปวิไลโหโถเอ้ยโอ้วิไลนี่เอ้ยช่วยด้วยแท่งทำใช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะแต่ฉันไม่โทษพี่เขาหรอกนะว่าฉันผิดจริงขอบคุณนะพี่ที่มาช่วยเดี๋ยวถ้าชาวบ้านเขามาเห็นเข้าอ่ะเขาจะว่ายังไงเนี่ยข้าเตือนเองแล้วใช่ไหมวิไลถ้ารู้อย่างเงี้ย
ฉันไม่มีชู้หรอกป้าเอ้ยไรเอ้ยลูกไหวไหมวิไลยังไม่ตายใช่จ้ะพี่แต่ว่าให้คนเร็วๆแบบนั้นถ้าตายไปเถอะให้ฉันคนใหม่ได้อยู่ฉันจะได้ไถ่บาปที่ฉันทำผิดกับพี่ไว้ไอ้แท่งฉันก็เหมือนกันยกโทษให้ฉันด้วยนะฉันผิดเองฉันขอโทษแต่ถ้าเองสองคนรักกันเองไปอยู่ด้วยกันก็ได้นะถึงแม้ว่าฉันจะต้องเสียใจแต่มันก็คงไม่ทุกข์ใจเท่ากับการที่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะว่าฆ่าคนตายแบบนี้ฉันไม่ไปพี่ไม่ใช่เพราะว่าฉันรู้ว่าพี่เดชมีลูกมีเมียแล้วนะแต่พอฉันรู้แล้วว่าความเลวมันเป็นทุกข์ถ้าพี่ให้โอกาสฉันแก้ตัวฉันจะแก้ตัวนะไม่ต้องเป็นเมียพี่ก็ได้แค่ในฐานะคนที่พี่อยากรู้จักก็พอฉันก็เหมือนกันแท่งได้สิเรายังเป็นคนรู้จักกันเราจะเป็นเพื่อนกันได้เพราะเราทุกคนล้วนทำผิดกันมาทั้งนั้นแต่ต้องสัญญานะว่าต่อจากนี้ไปเราจะต้องปรับปรุงตัวจ้าพี่พวกเราสัญญาว่าพวกเราจะปรับปรุงตัวทำให้มันดีขึ้นทุกครั้งโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพูดคำว่าถ้ารู้อย่างนี้อีกต้องพูดคำว่าถ้ารู้อย่างนี้นั่นหมายความว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นไปแล้วเรารู้สึกผิดพลาดเรารู้สึกเสียดายถ้าเราไม่อยากรู้สึกเสียดายแล้วต้องมานั่งแก้ไขทีหลังคิดให้ดีก่อนลงมือทำนะคะก่อนจัดการวันนี้เราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความมีสติและด้วยความรู้ตัวเพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอดและสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิตพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาคนที่คิดต้องเที่ยวไม่เคยคิดกลัวใครจะรู้ไม่เห็นว่าใครคนอื่นไม่มีใครดูก็ทำกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปมีสิ่งคิดอยากไม่ชัวร์ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัว